รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักผู้ชมทุกท่านเข้าสู่งานแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35หรือ Thailand International Motor Expo 2018ตามแนวคิดขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับภายในงานมีโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีอีกมากมายจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปชมเลยค่ะSoul-striking luxury. Sing Corporation ผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by Sing CorporationNew Mitsubishi Triton สร้างมาให้เหนือทุกความแกร่งมั่นใจกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะลุยได้สุดทางอย่างใจต้องการแกร่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi Motors ช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนเข้างานมาปุ๊บก็มาที่บูธของฟอร์ดก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสรุตค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับมาที่บูธเราก่อนใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามคุณสรุตก่อนเลยว่าปีนี้นะคะฟอร์ดยกอะไรมาเป็นไฮไลท์ของงานบ้างคะรุ่นแรกก็คือเป็น Ranger Raptor นะครับเพิ่งเปิดตัวในปีนี้เองใช่แล้วรุ่นที่2อยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือเป็นรุ่น Ford Mustang นะครับทั้ง2รุ่นนี้เรามาจัดโชว์ในงาน Model Expo คราวนี้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษสุดจริงๆนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับทุกท่านก็จะได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดในเรื่องของเทคโนโลยีของตัว Ford เรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Ford Mustang เอง Ford ของ Raptor เองนะครับยกตัวอย่างของ Ford Raptor นะครับช่วงล่างออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับที่เราสามารถเนี่ยขับด้วยความเร็วสูงนะครับบนถนนออฟโรดหรือว่าบนถนนขรุขระนะครับอันนี้คือจุดไฮไลท์ของเราใช่ค่ะนอกจากนี้เองนะครับในงานนี้นะครับเป็นงาน Model Expo นะครับแน่นอนมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษสุดจริงๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% นะครับของรุ่น XLT นะครับในส่วนของตัวรถรุ่นอื่นนะครับก็จะมีออกมาในลักษณะที่ผ่อนต่อเดือนน้อยนะครับอย่างเช่นผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่9,999 นะครับอันนี้เป็นรุ่น XL Plus นะครับก็นี่เป็นแคมเปญพิเศษสุดนะครับในงาน Model Expo คราวนี้นะครับและที่สุดนะครับผมว่ามันมีที่สุดแล้วก็ต้องมีที่สุดอีกนะครับในเรื่องของตัวการรับประกันรถยนต์นะครับวารันตีของเรานะครับเรามีพรีเมียมเอ็กซ์เทนเด็ดวารันตีนะครับให้กับทุกรุ่นนะครับก็คือ5ปีหรือว่า 155,000 เลยใช่ครับผมยังไงก็ตามขอเรียนเชิญนะครับมาในงาน Model Expo นะครับแล้วก็มาแบบคุณจูดนะครับมาที่บูธฟอร์ดเป็นเจ้าแรกนะครับค่ะอยู่ที่บูธเลขอะไรคะเข้ามาเห็นเลยครับเพราะว่าเรามีเรียกว่าวอลด้านหลังนะครับประหงาดเลยสีน้ำเงินนะครับเด่นชัดเจนนะครับเดินเข้ามาในฮอลล์ปั๊บจะเห็นเลยว่าบูธฟอร์ดตรงไหนครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะแวะเวียนมาที่บูธของฟานและขอเป็นบูธแรกของงาน Motor Expo 2018ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสรุตมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับใหญ่โตอลังการแบบนี้แน่นอนจุนกำลังอยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz ค่ะปีนี้นะคะยกทัพธุรกรรมสุดหรูมาร่วมงาน Motor Expo กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo 2018จัดแบ่งโซนการจัดแสดงรถยนต์ออกเป็น4โซนทั้งในกลุ่ม Compact Car Contemporary Luxury Dream Car และ SUVรวมถึงแบรนด์รถยนต์หรูระดับอัลต้าลักชัวรี่ Mercedes AMG และแบรนด์เทคโนโลยีกับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอย่าง EQ Power เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสรถยนต์แต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิดส่วนดาวเด่นในปีนี้คือ Mercedes-Benz Concept EQA รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ EQ ที่จะถูกนำมาใช้ในรถยนต์กลุ่ม Compactโดยรถยนต์รุ่นนี้ได้ผสานความคล่องตัวอันน่าประทับใจเข้ากับระยะทางในการขับขี่ที่ยาวไกลซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันผ่านการใช้สถาปัตยกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้เป็นระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวยนต์กรรม2รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Mercedes AMG ได้แก่ CLA 53 4MATIC Plusและน้องใหม่ในตระกูล AMG GT อย่าง Mercedes AMG GTS เพื่อเอาใจสาวกดาว3แฉกที่ชื่นชอบรถยนต์สมรรถนะสูงโดยเฉพาะพร้อมนำทัพยนต์ตระกูลสปอร์ตสมรรถนะสูงภายใต้แบรนด์ Mercedes AMG จำนวนกว่า8รุ่นครบทั้งตระกูลครอบคลุมตั้งแต่รถยนต์ Compact ในรุ่น 4-5 ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบรถซาลูนรุ่นประกอบในประเทศและรถยนต์สไตล์คูเป้รุ่น 4-3 หรือรถยนต์รุ่น 5-3 นำเข้าที่เพิ่งเปิดตัวในครั้งนี้รวมถึงรถยนต์เครื่องแรงที่สุดในรุ่น 6-3 และตระกูล AMG GT ครบทั้ง GTS, GTC และ GTR มากที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกเหนือจากรถยนต์รุ่นใหม่แล้วยังได้พบกับรุ่นอื่นๆอีกกว่า26รุ่นครบครันในทุกเซกเมนต์ทั้งแบรนด์ Mercedes-Benz, Mercedes AMG และ Mercedes Maybachรวมถึงแบรนด์เทคโนโลยี EQ Power และข้อเสนอพิเศษสุดมากมายอาทิรับดอกเบี้ย 0% นาน4ปีเมื่อซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz GLC 250D 4MATIC ทั้งรุ่น AMG Dynamic และขับเคลื่อน4ล้อหรือเข้าร่วมโปรแกรม My Star Special ผ่อน 1% ของราคารถเมื่อซื้อรถยนต์รุ่นอื่นๆรวมถึงยังเตรียมมอบ iPhone XS Max 256GB มูลค่า 49,900 บาทสำหรับลูกค้าที่รับรถ Mercedes-Benz 7รุ่นที่ร่วมรายการอย่าง CLA 200 Urban CLA 250 AMG Dynamic E 350 E Avantgarde E 350 E Exclusive E 350 E AMG Dynamic GLC 250 D 4MATIC 4x4 และ GLC 250 D 4MATIC AMG Dynamicในระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2561อีกด้วยมาสัมผัส Mercedes-Benz ทุกรุ่นได้ในงาน Motor Expo 2018ณ Impact เมืองทองธานีนะคะEverest ใหม่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคูล213แรงม้าออกสู่เส้นทางใหม่เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ Ford Everest ใหม่มหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แรงพร้อมจักรยานยนต์ Big Bike เครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม Challenger Impact เมืองทองธานีดำเนินงานโดย PTT Ultra Fordเทคโนโลยีในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมใช้แล้วได้ความแรงด้วยเทคโนโลยี PTT Ultra Force ที่กระตุ้นน้ำมันด้วยสารพิเศษในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมที่ PTT Station ทุกสาขาต้องลอง yeah! ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนเดินต่อมาอีกนิดมาสะดุดอยู่ที่บูธของ MG ค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอถามก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของบูธปีนี้จับไว้ว่ายังไงคะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของบูธในปีนี้นะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Digitalize นะครับก็คือการ
นำเอาไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของคนไทยของผู้บริโภคนะครับมาผสมผสานกับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ MG ในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้นะคะทาง MG เองเนี่ยยังได้นำเสนอนะคะรถที่เป็นไฮไลท์ที่คุณผู้ชมนะคะต้องห้ามพลาดชมเลยคือ MG รุ่นไหนคะอยากจะแนะนำให้รู้จักกับสวยมากคอนเซปต์คาร์คันนี้นะครับชื่อว่า eMotion นะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์คาร์ที่บ่งบอกถึงดีไซน์ DNA ยุคใหม่ของ MG นะครับนอกจากนั้นก็ยังผสมผสานเทคโนโลยีใหม่คือเทคโนโลยี EV หรือว่า Electric Vehicle นะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมี MG รุ่นอื่นอีกด้วยนะคะที่มาจัดแสดงในงาน Motor Expo 2018มีรุ่นไหนอีกคะครับที่เป็นไฮไลท์เลยที่อยากให้ชมนะครับก็คือ MG 3 Limited Edition นะครับซึ่งเป็นสีขาวหลังคาดำจอดอยู่ด้านหน้านะครับก็จะทำพิเศษนะครับเพียง100คันเท่านั้นนะครับพร้อมชุดแต่งพิเศษด้วยที่งานนี้เท่านั้นด้วยที่งานนี้ครับอ๋อค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังนะคะรอคอย MG อยู่แล้วก็อยากจะมาที่งาน Motor Expo นั้นนะคะมีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากด้วยใช่ไหมสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองแวะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นหลายๆแบบทั้งโปรโมชั่นที่สามารถที่ทำให้เป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับหรือว่าอยากจะใช้สตางค์ในการที่จะออกรถในงบประมาณที่แตกต่างกันหรืองบประมาณจำกัดเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณชนะช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะ MG นะครับก็เป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่นนะครับที่จะยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าชาวไทยนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองเข้ามาชมนะครับมาดูถึงเทคโนโลยีของเราที่แตกต่างแล้วก็ก้าวล้ำนำสมัยไปนะครับลองเข้ามาชมดูครับค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับบูธของ MG นะคะในงาน Motor Expo 2018ในปีนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชนะมากเลยครับคุณค่ะบูธนี้ไม่แวะไม่ได้นะคะสำหรับบูธของ Mini Cooper นั่นเองค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะทาง Mini เขาได้นำรถนะคะที่มีคันเดียวในโลกมาจัดแสดงในงาน Motor Expo ด้วยเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับคุณปีชากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจูนครับสวัสดีครับแฟนๆครับนะฮะคันนี้นะครับคันนี้คือสุดขีดความแรงระดับโลกเลยนะครับของมินินะครับก็คือ The Mini John Cooper Work GP Concept Car นี่คือโครงร่างที่เห็นทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นรถต้นแบบสำหรับการผลิตจริงอาจจะมาผลิตจริงแล้วก็จำหน่ายจริงเนี่ยน่าจะมาต้นปี2020นี่เป็นรถแข่งระดับโลกเลยครับตามผมมาครับนะครับที่น้องจูนดูนะครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการปริ้นแบบเฉพาะรถคันนี้เลยที่เรียกว่าเทคโนโลยี 3D Printing นะครับแม้กระทั่งเกียร์ยังไม่มีเลยเห็นไหมฮะแต่นี่คือรถที่เอาไว้แข่งจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่ผลิตจริงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้มันใกล้เคียงกับแบบนี้นะครับถ้าถามผมว่าแรงม้าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ผลิตกี่คันตอนนี้ยังเป็นความลับเรายังเปิดเผยอะไรตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วถือว่าเป็นความพิเศษของงาน Motor Expo เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มินิเอารถต้นแบบมาโชว์ในงานนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนมินิมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่ามินิเนี่ยคงจะต้องถูกใจคนที่รักรถเล็กๆแต่แรงแรงใช่นะครับค่ะนอกจากคันนี้เนี่ยเรายังมีคันพิเศษในงานอีกที่แฟนๆซื้อได้เลยเป็นครั้งแรกที่เราเอาสีเพียวเบอร์กันดี้นะครับมาใส่ในรถแฮช3ประตูของมินินะครับและที่สำคัญจูนดูตรงนี้มันพิเศษยังไงเนี่ยมันเป็นรุ่น Oxford Edition และที่สำคัญเรามีแค่30คัน5ประตูก็มี30เนี่ยมีแค่60คันเท่านั้นที่คุณจะเป็นเจ้าของได้ไปดู5ประตูกันบ้างโอเคค่ะคนบอกมินิอ่ะคนที่นั่งข้างหลังอาจจะเข้ายากออกยากไปนิดนึงใช่เรามี5ประตูเลย5ประตูนะครับเลยเพิ่มประตูด้านหลังมานี่อีก1ด้านแล้วมาพร้อมกับทุกอย่างที่เป็นสีดำเพื่อให้มันดูเข้มและแข็งแรงขึ้นเป็นโนแบล็คนะครับไม่ว่าจะเป็นหูจับไฟนะครับหลอกขอบไฟสวยหมดเลยล้อนะครับทุกอย่างนะครับจะถามอยู่พอดีว่าทำไมต้องเลข10เห็นทุกคันเลยมีเลข10ติดคันมีเลข10เลยอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะนั่นก็คือ MSI 10ปี Mini Service Inclusive นี่คือการให้ฟรีค่าบำรุงรักษายาวถึง10ปีแสนกิโลไปเลยสุดยอดมากไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าน้ำมันเครื่องจ่ายค่าน้ำมันเบรกแม้กระทั่งการใบปัดน้ำฝนเราเปลี่ยนให้ฟรีแต่ถ้าเป็นระบบควบคุมคุณภาพหรือรับประกันคุณภาพอันนั้นเรายังให้อยู่ที่5ปีหรือว่าไม่จำกัดระยะทางนอกจากนี้นะคะเวลาเหลือน้อยแล้วอยากให้ทราบถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษหน่อยค่ะถ้าออกรถในงานนี้นะครับพร้อมกับมินิไฟแนนเชียลเซอร์วิสเนี่ยนอกจาก10ปีเนี่ยเรายังให้ประกันชัยชั้น1อีกฟรี1ปีด้วยงั้นรีบมากันครับเพราะว่าแคมเปญดีๆรถเจ๋งๆสวยๆอย่างนี้มีถึงแค่วันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นใช่แล้วล่ะค่ะบอกไว้ก่อนนะไม่แวะที่บูธของ Mini Cooper นี่ถือว่าพลาดมากในงาน Motor Expo 2018นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณปรีชามากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ความสนุกไม่ได้ถูกจำกัดที่สีสัน All New MG 3 Limited Edition สีไวท์ Black Top ที่งานมอเตอร์ Expo และโชว์รูม MG ทั่วประเทศ PTT Ultra Force เทคโนโลยีในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมใช้แล้วได้ความแรงด้วยเทคโนโลยี PTT Ultra Force ที่กระตุ้นน้ำมันด้วยสารพิเศษในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมที่ PTT Station ทุกสาขาต้องลอง yeah! New Mitsubishi Triton สร้างมาให้เหนือทุกความแกร่งมั่นใจกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ yeah! ลุยได้สุดทางอย่างใจต้องการแกร่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi Motorsช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนขายรถนี้เขาขายดีทุกปีเลยนะคะแน่นอนจนมาอยู่ที่บูธของ Mitsubishi ค่ะสวัสดีค่ะคุณสาโรจน์ค่ะสวัสดีครับปีนี้ในงาน Motor Expo 2018ทาง Mitsubishi นั้นได้นำรถเด่นไฮไลท์อะไรมาแสดงในงานบ้างคะจริงๆก็มีครบทุกรุ่นนะครับแต่ไฮไลท์เราขอนำเสนอสัก2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือเราเพิ่งเปิดตัวไปที่เรายืนอยู่ข้างหลังนี้ก็คือ New Triton นะครับก็เป็นรถยนต์ที่หน้าตาหล่อนะครับแล้วก็สมรรถภาพดีมากนะครับแล้วราคาก็สมเหตุสมผลนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 654,000 นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่อยากจะให้มาชมนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ทุกคนรู้จักในตลาดอยู่แล้วนั่นคือ Pajero Sport เราออกรุ่นพิเศษมาเรียกว่า Elite Edition นะครับก็คือรุ่นพิเศษนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งภายในใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเบาะจะเป็นสีน้ำตาลหรูหรามากนะครับแล้วก็วัสดุที่ทำเบาะนี่ก็เป็นวัสดุสะท้อนความร้อนนะครับก็มีถุงลมนิรภัย7ใบก็คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน4กว่าๆนะครับแล้วยังมีExtender ก็อยากให้มาชมนะครับอันนี้ก็ได้รับการตอบรับดีนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีพิเศษนะครับโดยเฉพาะ Pajero Sport อยากเน้นนะครับก็คือ Pajero Sport เนี่ยก็มี 0% นานถึง36เดือนนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเราก็มีแพ็กเกจ5ปีดูแลดีถึงใจหมายความว่าจากนี้ไปซื้อรถ5ปีนะครับเอารถเข้าศูนย์บริการเนี่ยฟรีค่าแรงเช็คระยะฟรีน้ำมันเครื่องฟรีอะไหล่ที่เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองนี่ก็คือคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เราแถมฟรีประกัน1ปีด้วยแล้วยังมีโปรโมชั่นจับแจกทองคำด้วยอันนี้ก็ไฮไลท์เราต้องมาตามดูนะครับใช่แล้วนี่ไบรท์นเรามีประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพ5ปีค่าแรงในการเช็คระยะก็ฟรี5ปีวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณสาโรจน์มากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับบูธของ Toyota ในงาน Motor Expo 2018ในปีนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบคุณรุ่งโรจน์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งโรจน์ค่ะก่อนอื่นคงต้องขอสอบถามถึงคอนเซปต์ของงานในปีนี้ก่อนว่าจัดไว้ว่ายังไงบ้างคะวันนี้เรามาแนวบูธคอนเซปต์เป็น Live for Life การสนับสนุนหรือการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ออกไปใช้ชีวิตนะครับโดยบรรยากาศการแต่งบูธของเราก็เวลคัมนะเวลคัมให้ทุกคนได้เข้ามาบูธค่อนข้างจะโป่งปีนี้บูธเราสวยมากฮะแล้วก็ต้อนรับทุกคนนะครับผ่านการใช้ชีวิตใช้ชีวิตก็คือใช้เทคโนโลยียานยนต์ของเราที่จัดเตรียมไว้เพียบพร้อมจริงๆนะฮะแน่นอนครับไฮไลท์ของงานก็คงเป็นตัวนี้นะครับแคมปี้รุ่นใหม่ล่าสุดของเราที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ยอดจองมากกว่า 3,200 คันแล้วนะครับถือว่าเด็ดจริงๆนะคะสำหรับบูธของ Toyota นั่นเองค่ะนอกจากแคมรี่ตัวนี้แล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะเพราะว่า Toyota ได้นำเสนอรถอื่นๆรุ่นอื่นๆนะคะที่มาจัดแสดงในงาน Motor Expo ด้วยมีรุ่นไหนบ้างคะเรามีทั้งหมด26คันครับที่จัดแสดงในบูธนะครับนอกจากแคมรี่โฉมใหม่แล้วนะครับซึ่งวันนี้มาพร้อมกับชุดตกแต่ง TRD Sportivo สวยมากค่ะด้วยนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเรายังมี CSR ที่เราโคแบนดิ้งกับ Adidas อยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะครับเป็นรถที่กำลังเป็นที่นิยมเช่นกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีเก่งเล็ดทั้ง ATIF Yaris นะครับแล้วก็ Vios ด้วยเช่นกันนะครับในฝั่งรถเชิงพาณิชย์ก็ยังมีรถกระบะ Hilux Revo รถกระบะยอดนิยมนะฮะยังมีตัว Fortuner TRD Sportivo ด้วยนะครับนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบถึงโปรโมชั่นนะคะของบูธ Toyota นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะปีนี้แน่นอนครับถ้าผู้แทนจำหน่ายทั้ง28
ผู้แทนนะครับรวมทั้งจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับเรามีโอกาสที่จะให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็จองเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษเรามี TNGA นะครับ Sensation Challenge นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับวันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมนะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ครับค่ะมางานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018ทั้งทีนะคะอย่าลืมแวะมาคุยกันก่อนที่บูธของโตโยต้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งโรจน์มากเลยขอบคุณครับตอนนี้จูนมาอยู่ที่บูธของ PTTOR นะคะซึ่งมาในรูปแบบของ PTT Station ในงาน Motor Expo 2018ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาได้แนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันหลอดลื่นสูตรใหม่นั่นก็คือ PTT Ultra Force Diesel นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสูตรใหม่ PTT Ultra Force Diesel ที่ PTTOR มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาคิดค้นเพื่อผู้บริโภคชาวดีเซลโดยเฉพาะด้วยการใช้เทคโนโลยีสูตรใหม่เป็นรายแรกของโลกที่ช่วยเพิ่มความแรงของทั้งน้ำมันดีเซลสูตรธรรมดาและดีเซลสูตรพรีเมียมของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้แรงได้ใจคนดีเซลเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติความแรงของวงการน้ำมันไทยอีกทั้งยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ PTT Ultra Force Diesel คุณเวียร์สุกลวัฒน์ไอคอนิกแห่งความแรงและความแมนตามแบบฉบับของชาวดีเซลมาร่วมตอกย้ำสร้างความเชื่อมั่นในความแรงของ PTT Ultra Force Diesel อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายอาทิผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PDT Lubricant ลดสูงสุด 40% รวมถึงยางรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับรถยนต์ที่มาร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษอีกด้วยค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถสมัครบัตร PTT Blue Card ได้ในงาน Motor Expo ที่บูธของ PTT OR อีกด้วยค่ะจริงๆนะพี่เจเราต่อเวลาถึง Motor Expo ถึง10ธันวาคมนี้ Ford Everest ใหม่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคูล213แรงม้าออกสู่เส้นทางใหม่เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ Ford Everest ใหม่พ่อหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้มีข่าวสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถ Subaru ที่จะต้องสนใจต้องฟังนะครับเพราะว่ามีข่าวว่า Subaru Call Back เรียกรถคืนนะครับหลายรุ่นทีเดียวนะครับโดยมีปัญหาคือ2จุดนะครับปัญหาสปริงวาล์วกับจอแสดงผลข้อมูลที่เรียกว่า Multi Info Display เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องความผิดพลาดต่างๆซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับซึ่งรวมถึงรถที่ผลิตในประเทศไทยด้วยผลิตแล้วก็จำหน่ายนะใช่ครับบางรุ่นไม่ได้ผลิตแต่ว่าจำหน่ายครับเรื่องสปริงวาล์วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอาจจะเกิดอาการแตกร้าวได้เมื่อเครื่องยนต์ถูกใช้งานภายใต้แรงกดที่รุนแรงต่อเนื่องเช่นใช้รอบสูงต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนที่ผิดปกตินะครับจากเครื่องยนต์แล้วทำให้เครื่องยนต์ดับแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทได้อีกน่ากลัวเหมือนกันเรื่องใหญ่เหมือนกันครับแล้วมันอยู่ดีก็ดับเลยอย่างเงี้ยโอ้โหกำลังวิ่งวิ่งอยู่นะดับเป็นเรื่องทีเดียวนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับรถยนต์ซูบารุที่ผลิตในล็อตช่วง16มกราคม2012ถึง14พฤษภาคม2013นะครับเอาล่ะฟังดีๆนะรุ่นนี้เขาเรียกแก้ไขก็คือ Subaru BRC หรือ BRZ เนี่ยนะครับครับปี2013นะครับแล้วก็ Legacy กับ Outback ปี2013กับ2014นะครับ Forester 2012ถึง2014Impreza กับ XV ที่ใช้เครื่องยนต์รหัส FA20 กับ FB20 ปี12กับปี14นะครับแล้วก็รถที่พวกเนี้ยที่ได้รับผลกระทบคือรถที่อยู่ในย่านเอเชียทั้งหมดนะครับฮ่องกงอินโดมาเลฟิลิปปินสิงคโปร์ไต้หวันเวียดนามรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นก็หลายรุ่นเลยคุ้นกันทั้งนั้นเลย BRC Legacy Outback Forester Impreza XV ครับ XV นี้เรียกว่าขายดีสุดเห็นเลยตัวที่ขายดีสุดๆนะครับทีนี้เรื่องของระบบ
จอข้อมูลที่มีความผิดพลาดก็เขาบอกว่ามันจะอ่านค่าผิดพลาดในเรื่องของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังนะครับมันก็ส่งผลในการคำนวณระยะทางที่เราสามารถวิ่งได้เนี่ยเพี้ยนไปด้วยนะครับมันจะมีระบบใช่ไหมเหลือน้ำมันแล้วแค่นี้วิ่งได้เท่านี้กิโลมันก็ผิดเพี้ยนไปรถที่มีปัญหาคือรุ่นเดกาซี่กับอัลสแบกปี18เลยผลิตก่อนวันที่1สิงหาคมปี18คือปีนี้นะครับจำหน่ายในฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไต้หวันเวียดนามและไทยเช่นเคยก็ตลาดเดิมนั่นแหละตลาดเดิมตลาดเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เข้าขายทั้ง2เรื่องนี้เลยทั้ง2เข้าแต่เรื่องแรกนี่แรงหน่อยเรื่อง2นี่ไม่ถึงกับหนักแต่ว่าพอคำนวณพลาดเนี่ยไอ้การที่เราขับรถไปน้ำมันหมดมันหมดกลางๆได้น้ำมันหมดเรื่องแรกนี่เรื่องสำคัญน้ำมันหมดยังเติมได้นะยังเรียกคนมาเติมได้แต่ถ้าไอ้เครื่องดับเนี่ยดับนี่ยุ่งเลยล่ะครับครับก็รถเห็นว่าเขาก็จะเรียกคร่าวใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็คือติดต่อศูนย์บริการได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการเรียกหรือไม่ได้รับการเรียกก็ตามก็ติดต่อศูนย์บริการแล้วก็พูดคุยกันใช่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับใครที่เป็นเจ้าของซูบารุซึ่งก็ผลิตในปีที่อย่างที่บอกเนี่ยช่วยนำรถเข้าศูนย์เร็วแล้วก็ให้เขาตรวจซะเลยใช่ไหมถ้าใช่ก็เปลี่ยนซะครับมาถึงข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนี่เป็นข่าวที่แบบช็อกโลกเหมือนกันอีกข่าวนึงก็คือข่าวที่ว่า CEO ของ Nissan และ Mitsubishi เนี่ยชื่อดังนะครับคาร์ลอสโกนเนี่ยถูกสอบสวนถูกจับเอาไว้ให้ง่ายๆจับไปสอบสวนจับไปสอบสวนโดยญี่ปุ่นนะครับครับเพราะว่ามีข่าวว่าแกในรายงานเงินเดือนต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านเยนนะครับครับแล้วก็มันผิดกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็มีคนช่วยเหลือที่ชื่อเกรกเคลลี่เนี่ยรู้เห็นเป็นใจนะครับเป็นการทำที่ผิดกฎหมายการเงินของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีข่าวต่อเนื่องด้วยว่าแกเอาเงินบริษัทไปใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปสร้างบ้านสารพัดเรื่องไปใช้ส่วนตัวนะครับก็ถูกจับอ่ะนะครับแล้วก็นิสสันก็ออกแถลงการว่าพฤติกรรมของโกนเนี่ยคุณโกนเนี่ยถูกตรวจพบโดยหน่วยสืบสวนภายในแล้วก็ถือเป็นความผิดวินัยและกฎหมายนะครับครับแล้วก็เขาก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นซีอีโอของนิสสันเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับสูงของนิสสันเนี่ยทาง CEO ของนิสสันเนี่ยก็บอกว่าจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารนิสสันมอเตอร์เพื่อให้มีการถอดถอนโกนออกจากตำแหน่งประธานบริหารแล้วก็มีการเสนอให้ปลดนายเกรกเคลลี่ซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนี่ออกไปด้วยนะครับครับผมย้อนหลังให้นิดนึงเรื่องคุณโกนเนี่ยความจริงแล้วเมื่อหลายปีที่แล้ว คุณโกนนี่มาจากเรโนนะครับก็คือเป็นนายใหญ่ของเรโนเสร็จแล้วก็ตอนนั้นนิสสันเนี่ยประสบปัญหาก็คือขาดทุนนะคุณโกนนี่แกก็เข้ามาช่วยครับคุณโกนแกเก่งเรื่องปลดคนใช่ปลดคนโดยที่ไม่ดูหน้าอินทผลเลยคือใครก็ตามที่ทำงานไม่ถึงเป้าหรือว่าไม่ชอบใจอายุเกินแกปลดหมดครับเพราะนั้นก็แน่นอนพอปลดไปเนี่ยไอ้รายจ่ายมันก็ลดมันก็เลยกลายเป็นว่าอีกไม่นานปีถัดไปเนี่ยนิสสันก็แสดงศักยภาพให้เห็นว่าพร้อมที่จะมีกำไรเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างว่าก็คนเก่งคุณโกนเนี่ยโหเป็นคนที่คนยุโรปยอมรับนะเป็นพ่อมดยานยนต์แต่ครั้งนี้พอมาทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแกก็มาเป็นผู้ใหญ่ในบริษัทด้วยแล้วก็ตอนหลังนี่ไปซื้อมิตซูบิชิใช่ก็ได้เป็นผู้ใหญ่ของมิตซูบิชิด้วยคราวนี้ก็ไปกันใหญ่คราวนี้พอคนขึ้นมาใหญ่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าอำนาจมันคงล้นอ่ะแกก็คงนึกว่าก็แหมเปลี่ยนบังมาแค่นี้ก็น่าจะเป็นสินบนของแกนะทำดีนี่ใช่ไหมก็เอาอันนี้ไปทำแต่ว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไอ้ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้มแข็งอ่ะคือการที่ไปทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับไปหลอกหุ้นส่วนไงซึ่งอันนี้เนี่ยเขารับไม่ได้และผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายสิแล้วกฎหมายความจริงเอาโทษถึงบริษัทด้วยครับท่านี้ทางอัยการก็ไปตกลงกับทางนิสสันผู้ใหญ่ของนิสสันว่าถ้าคุณร่วมมือก็คือเอาข้อมูลมาให้เนี่ยนะให้ลึกซึ้งเลยว่างั้นเถอะเพื่อจะเอาผิดโกนเนี่ยบริษัทนิสสันก็จะรอดทํานองนั้นความจริงมันก็เป็นวิธีติดสินบนแบบนึงนะก็แบบนี้แต่ว่านั่นเป็นการติดสินบนเพื่อทำให้คนทำผิดเนี่ยครับรับโทษก็เลยนิสสันก็เลยร่วมมือแล้วก็เอาข้อมูลไปให้ทางอัยการ
คือนิสสันไม่ร่วมมือก็ไม่ได้นะก็เสียภาพลักษณ์ใหญ่เลยนะโอ้โหเป็นเรื่องครับนะแล้วชื่อของเขาเนี่ยอันนี้ปัญหาอันหนึ่งนะที่เพราะว่าอ่านข่าวหลายสำนักสะกดไม่เหมือนกันเลยครับคือถอดคำออกมาไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกันคือคำนี้เนี่ยถ้าเรียกตามภาษาอินเตอร์ก็จะเรียกเกี่ยวว่าคาร์โลสคาร์โลสโกนนะโกนเนี่ย G H O แล้วก็มี S N ไอ้คำนี้ไอ้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไอ้ตัว S เนี่ยมันไม่ออกเสียงมันก็เลยกลายเป็นโกนใช่ไหมแต่ไอ้ตัวแรกเนี่ยคนก็จะเรียกแกว่าคาร์ลอสแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนเลบานอนตามหลักของการอ่านภาษาของเลบานอนเนี่ยมันจะออกคล้ายๆเป็นเมดิเตอร์เรเนียนก็คือเขาอ่านการ์ลอสผมยังจำได้ตอนที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนใหม่ๆเนี่ยเรามีครูใหญ่คนหนึ่งเป็นคนโปรตุเกสก็แกชื่อครูการ์ลอสนั่นเป็นคำที่ติดหัวผมมาเลยว่าคือถ้าเป็นอ่านเป็นภาษาเป็นละตินว่างั้นเถอะต้องอ่านเป็นการ์โลสเพราะนั้นถ้าเอาถูกต้องก็คือการ์โลสโกนการ์โลสโกนครับเพราะว่าบางคนว่าคาร์โลสโกสคาร์โลสโกนอะไรหลายชื่อนะครับเอาตามเราเนี่ยถูกต้องใกล้เคียงที่สุดนะครับทีนี้มาถึงรถอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นรถยี่ห้อเก่าแก่ซึ่งขวัญมันเป็นภาษาเยอรมันบกวาดบกวาดครับบกวาดเนี่ยบกวาดเนี่ยเป็นรถเก่าแก่และหยุดการผลิตมาตั้งแต่ปี1961และ47ปีมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าในปี05เนี่ยหลานชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยได้พยายามที่จะฟื้นคืนชีพแบรนด์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยไปร่วมมือกับบริษัทจีนก็คือโฟตอนนี่แหละเท่าที่อ่านออกคำนึงเนี่ยคือโฟตอนที่เรารู้จักกันง่ายๆโฟตอนนี่แหละนะครับแล้วก็ออกรถรุ่นใหม่มานะครับออกรถรุ่นใหม่มาแล้วก็ประกาศว่าประกาศในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ครับเมื่อปี15ออกรถรุ่นใหม่มา3ปีที่แล้วนะครับก็เป็นรุ่นบกวาด BX7 เป็น SUV นะครับแล้วก็ต่อมาก็มี BX5เป็น compact SUV แล้วก็ BX7 เป็นรถ EV ก็คือรถไฟฟ้านะครับแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จขายไม่ดีเท่าที่ควรเอาไปขายในเยอรมันเนี่ยยอดขายรวมในปีที่ผ่านมาในมกราคมหรือกรกฎาคมเนี่ยขายได้ 18,900 กว่าคันนะครับลดลง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำใหขาดทุนเกิดการขาดทุนโฟตอนเนี่ยขาดทุนไปประมาณ 7,500 กว่าล้านบาทครับเยอะมากครับขาดทุนเยอะขนาดนี้เลยก็รวยอ่ะนะขาดทุนจริงๆแค่นี้จริงๆไม่เท่าไหร่คนแค่ไม่รู้ร่วงเนี่ยก็เลยขอจะขายขอใจก็เลยฟังว่ามีข่าวแล้วว่าโฟตอนจะขายหุ้นบกวาดเนี่ย 67% ขายทิ้งอ่ะแล้วก็รออยู่ว่าตอนนี้มีใครสนใจใครสนใจไหมก็ขายเท่าไหร่ก็ไม่บอกนะราคาเท่าไหร่คือราคาหุ้นก็คงต้องตกกันนะรถยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับบกวาดเนี่ยคือจริงๆแล้วคนทั่วไปทั่วโลกก็อ่านบกเวิร์ดคนอังกฤษก็จะเรียกบกเวิร์ดกันแต่ว่าถ้าอ่านจริงๆบกวาดนะรถยี่ห้อนี้เนี่ยเมื่อก่อนได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวในตลาดเยอรมันคราวนี้พอทายาทเขาจะรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาคงไม่ได้ทำสำรวจมั้งนะคือคนความนิยมของคนเนี่ยมันคงจะลดลงแล้วก็ไอการที่เขาไปเข้าหุ้นกับจีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอภาพที่มันปรากฏเสียมันกลายเป็นภาพลบลงไปอีกหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ความนิยมเนี่ยมันไม่ขึ้นมาเท่าที่ควรครับก็เนี่ยก็เป็นสาเหตุแต่ก็ทำให้โฟตอนขาดทุนเป็นพันล้านเนี่ยโอ้พันเจ็ดร้อยล้านก็อยากจะบ้อยอ่ะบ้อยทิ้งแต่ไม่ได้บอกว่าจะบ้อยเท่าไหร่นะก็อันนี้ความจริงถ้าบอกมาจะไปยุเศรษฐีให้ซื้อไอ้แต่เราคงซื้อไม่ได้แล้วยุเศรษฐีก็ซื้ออ่าก็แต่ว่าก็คงจะไม่ถึงกับเจ๊งนะก็คงจะมีคนมารับไปได้นะก็คงน่าจะพอไปได้ครับแต่ใครที่เข้ามาก็ต้องดูให้ดีเพราะมันขาดทุนแล้วครับทีนี้มาเป็นเรื่องของรถมือสองบ้างนะครับคนที่ซื้อรถมือสองตลาดเมืองไทยเนี่ยรู้สึก
น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับเรื่องที่เรียกว่าการปั่นไม้หมุนไม้ปั่นไม้กลับเนี่ยคือรถวิ่งไปแสนห้าพี่แกก็มาปั่นเหลือ 70,000 หรือ 70,000 60,000 แล้วก็ว่าไปนะครับคือถ้าไปซื้อรถที่เต็นท์มือ2เนี่ยจะเห็นเลยว่าเลขไม้ไม่มีคันไหนเกินแสนอ่ะว่าในเมืองไทยนะในเมืองนอกก็คงมีกรณีเช่นเดียวกันแล้วก็มีคนถูกจับแล้วด้วยคือพ่อค้ารถมือ2คนนึงเนี่ยเขาก็ปั่นไม้นี่แหละแต่ไม่ใช่ปั่นแค่นิดๆหน่อยๆเป็นพันเป็นหมื่นปั่นเป็นแสนปั่นเรียกว่าเอาเกินแสนมาเลยนะปั่นกลับมาเป็นแสนคือคันที่แกที่ปั่นตัวเลขมากที่สุดเนี่ยคือ 350,000 กิโลเมตรไม่รู้รถมันวิ่งไปเท่าไหร่แกปั่นกลับมา 350,000 คงปั่นเหลือเป็นหมื่นเท่านั้นเองวิ่งไปสัก 400,000 อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกจับถูกศาลจับปรากฏว่าศาลก็ที่ไหนประเทศไหนที่อเมริกาที่อเมริกาที่อเมริกานะครับถูกปรับเป็นเงินคือแกมีคดีอื่นด้วยแต่รวมคดีนี้เข้าไปด้วยเป็นเงินแล้วหลายกระทงหลายคันหลายกระทงหลายคันคือแกทำประมาณ12คันนี้ก็จับได้ก็รับเป็นนับเป็นคันคูณ12คูณ12ก็ไปนะครับคือคันนึงเนี่ยโทษของเขาเนี่ยจำคุกสูงสุด3ปีแล้วก็ปรับสูงสุดประมาณ8ล้านกว่าบาทต่อคันครับโดนไป12คัน12คันเท่าไหร่3ปีก็36คือเกือบ40ปีแล้วติดคุกนะแล้วก็ปรับอีกเป็น100ล้านน่ะ100ล้านบาทนะครับโอ้มันจริงเป็นการกอตัวเลขที่เรียกว่าอาจจะต้องไปศึกษาเขานะว่าค้าเต็นท์มือ2ของเราใช่แต่ผมว่าเนี่ยเป็นวิธีที่ดีก็คือความจริงมันต้องตรงไปตรงมาถูกไหมรถใช้ไปเท่าไหร่เวลาจะขายก็ขายแบบเท่านั้นอ่ะแล้วก็ดูกันไปก็สภาพเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามสภาพก็คนซื้อก็คงมีส่วนก็คือถ้าเห็นเกินแสนเขาก็เอาละมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับสภาพที่เขาปรับปรุงขึ้นมาสมมติว่าเอาไปทำเนี่ยนะสภาพมันดีขึ้นมามันก็ต้องดูตามสภาพด้วยไงไอ้หลักไม้นี่มันก็เป็นอะไรที่มันแค่มองเท่านั้นเองแม่โอ้โหแต่นี่แกปั่นเป็นแสนก็คนซื้อก็ถึงน่าจะดูออกนะอย่างเราไปซื้อรถ10ปีเราแล้วเลขใหม่แค่60,000มันต้องสงสัยอ่ะไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมไม่น่าเป็นไปได้แต่เขาก็จะบอกว่าผู้หญิงครับรถจอดรถอะไรอย่างเงี้ยมือเดียวแล้วก็แต่ก็จะว่าไปแต่ถ้าเป็นรถผมนี่จริงๆนะได้เพราะมันจอดเยอะจนเราส่งท้ายกันด้วยเรื่องของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่29ใช่พฤศจิกายนที่ผ่านมาโอ้โหนี่ก็ผ่านมา 2-3 วันครับเป็นไงคนเยอะฮะก็อย่างว่ารถโอ้โหเยอะแยะเลยรถขายดีรถขายดีด้วยแล้วก็สำคัญก็คือเปิดตัวรถใหม่กันเยอะแยะแม้กระทั่ง Honda ก็มาHonda นี่ทนไม่ไหวเห็น Camry ออกมาเนี่ยเขาเก็บเงียบเลยนะเก็บเงียบเลยแล้วอยู่ๆนี่ก็มาปุ๊บขึ้นมาเป็นเซอร์ไพรส์เอาตัว Accord เปิดเพราะนั้นมาให้ได้นะครับยังเหลือเวลาอีกจนถึงวันที่10ธันวาคมมาให้ได้ครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจะพาไปชมอีกสักหน่อยแต่น่าเสียดายนะคะเวลาหมดแต่สิ่งที่ยังไม่หมดนะคะนั่นก็คือความน่าสนใจของยานยนต์ก่อนยุคไร้คนขับนะคะที่รอคุณผู้ชมให้มาสัมผัสกันที่งาน Motor Expo 2018ใน Impact Challenger เมืองทองธานีห.1-3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจึงคงต้องขอตัวลาไปก่อนอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2561ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ